The Family Buddy of Your Life การที่เอาเจิดว่านี่ผมโดนด่ายับเลยนะเขาบอกว่าพี่วันนี้พี่มีรถพี่มีบ้านวันหนึ่งพี่ต้องขายรถขายบ้านเพราะหมาตัวนี้แหละถ้ามันไปกัดคนอื่นนี่พี่โดนแน่ๆผมเริ่มถูกด่าโง่มั่งอะไรมั่งถ้าพี่ใจไม่ถึงก็ให้คนอื่นฆ่าเพราะเขาจะเอามันไปกินอยู่แล้วตัวมันใหญ่น่ากินมากสีดำเนี่ยเขาก็เห็นขึ้นโซ่ขึ้นอะไรมีคนมาถามเขาก็แนะนำมาให้ไปที่ศาลยาผมก็โอเคอ่ะควรจะให้โอกาสกันด้วยแล้วก็รักษาแผลไปเรื่อยอยู่แล้วทีนี้ก็เอาตัวมันอ่ะไปรักษานิสัยด้วยจึงเป็นเหตุให้ได้ไปพบกับครูหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆของฝูงที่เราเจอกันนะครับมารู้จักโลกของหมาคุยกันแบบเฮฮาตามประสาครอบครัวกับรายการไอ้ตัวดีรายการไอ้ตัวดีของเรากลับมาแล้วครับวันนี้ครับเราได้อยู่กับเรื่องราวของเจิดนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเจิดเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเจิดนะครับวันนี้ครับรายการไอ้ตัวดีเนี่ยก็จะมาเปิดเผยมาแนะนำมาบอกเล่าสู่กันฟังว่าเพราะอะไรเจิดถึงเป็นแบบนั้นเพราะอะไรทำให้เจิดถึงได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้งนะครับสวัสดีพี่ชายพี่หญิงอีกรอบนึงครับผมครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ได้ฟังได้เล่าเรื่องราวของเจิดไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วแบบเป็นเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสุนัขทุกตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยากให้ดูว่าทำไมเจ้าของอ่ะถึงมีจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจว่าระหว่างการที่ตัดสินใจแล้วว่าจะทำกำจัดเจิดและอะไรที่ทำให้ถึงเกิดจุดเปลี่ยนว่าเจิดถึงได้อยู่กับเจ้าของอีกครั้งหนึ่งสำหรับเจิดอะนะพอถึงเวลานั้นอะเริ่มแล้วว่าอวสานเจิดเนี่ยต้องจบละแต่ทีนี้ผมว่าน่าจะเป็นผมที่ว่าเป็นคนเริ่มครับผมว่าน่าจะจบแต่ทีนี้มีหลายคนนะผมเนี่ยการที่เอาเจิดว่านี่ผมโดนด่ายับเลยนะเขาบอกว่าพี่วันนี้พี่มีรถพี่มีบ้านวันหนึ่งพี่ต้องขายรถขายบ้านเพราะหมาตัวนี้แหละถ้ามันไปกัดคนอื่นนี่พี่โดนแน่ๆเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับผมเริ่มถูกด่าโง่มั่งอะไรมั่งถ้าพี่ใจไม่ถึงก็ให้คนอื่นฆ่าเพราะเขาจะเอามันไปกินอยู่แล้วตัวมันใหญ่น่ากินมากสีดำเนี่ยทีนี้ผมก็บอกว่าผมไม่อยากให้ใครทำผมจะทำเองครับทีนี้ไอ้วิธีของผมถ้าผมจะทำเนี่ยยิงก็ตัวมันใหญ่ก็เลือดเยอะใช่ไหมครับวางยากับตายยากผมว่าแขวนคอน่าจะงามที่สุดเหมาะทั้งเขาเหมาะทั้งเราทีนี้ก็เริ่มขึ้นโซ่ขึ้นอะไรละตอนนั้นพี่หญิงทราบเรื่องวิธีการยังครับทราบพี่ทราบพี่ชาก็มาปรึกษาว่าจะแบบจะกำจัดเจิดยังไงดีซึ่งตอนนั้นคือหมดวิถีทางแล้วเพราะว่าศูนย์ฝึกก็ไม่รับใช่ค่ะปล่อยนี่คือแบบเราแบบไม่คิดจะปล่อยทิ้งอยู่แล้วครับให้ยกให้ใครก็ไม่มีใครเอาครับการที่ว่าตอนแรกคิดว่าจะเอาไปไว้ที่ฟาร์มที่แม่เขาอะที่เขาเอาแม่มันไปใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็ว่าเขาก็คงเอามันไปเป็นพ่อพันธุ์ซึ่งว่าสายพันธุ์นี้ผมว่าไม่ควรเอาไว้ผมว่าผมดูแลเจิดแล้วผมก็ดีกับมันเนี่ยอย่างไม่มีมนุษย์คนไหนจะทำอย่างนี้อีกละลูกเทวดาผมก็ว่าผมทำเต็มที่แล้วทีนี้ผมว่าเจิดนี่มันเกินลิมิตที่จะเอาไว้ละครับวิธีเนี้ยน่าจะเหมาะกับเจิดนะครับหนึ่งตัวมันใหญ่สองก็คงจะไม่ทรมานมากก็จะใช้วิธีแขวนคอแต่ทีนี้จะแขวนยังไงใครจะไปจับแขวนผมว่าตัวผมจะต้องทำเองขณะที่ว่ารอให้แขวนหายแผลหายเนี่ยผมจะเป็นคนทำเองแต่ทีนี้เขาก็เห็นขึ้นโซ่ขึ้นอะไรเขาก็มีคนมาถามพี่ดาก็มาถามแล้วเขาก็แนะนำมาให้ไปที่ศาลยาแล้วทีนี้พอแนะนำไปที่ศาลยานะผมก็โอเคอ่ะควรจะให้โอกาสกันด้วยครับก็ในขณะที่ว่ามันท้ายสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดแล้วก็รักษาแผลไปเรื่อยอยู่แล้วทีนี้ก็เอาตัวมันอ่ะไปรักษานิสัยด้วยจึงเป็นเหตุให้ได้ไปพบกับครูหนึ่งแล้วก็เพื่อนเพื่อนของฝูงที่เราเจอกันนะครับครับนั่นเป็นที่ไปที่มาที่ไปพบครูหนึ่งผมก็เวียนไปเวียนมานครปฐมนี่นานมากเลยนะ uh-huh. แล้วก็เราก็คิดว่าเลี้ยงกันมาก็คิดว่ามันจะดีขึ้นอ่ะครับก็ตอนเนี้ยถ้าในขณะเนี้ยถือว่าเรายอมรับได้ uh-huh. ดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยจะสงสิงกับมันเท่าไหร่เพราะตอนนี้บ้านเรามันมีสมาชิกเยอะมาก uh-huh. จากเจอเมื่อก่อนนี่กับคนกับสัตว์คู่คามนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมสามารถเอาหมาจรมาเลี้ยงอีก2ตัวครับอยู่ในคอกกันก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาต่อเรื่องของก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขการพัฒนาเจิดเนาะครับหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วที่จะแขวนคอเจิดเพราะว่าคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วถูกไหมครับครับแล้วก็เอิญ
มีเพื่อนบ้านมาแนะนำให้ไปรู้จักกิจกรรมที่สารยาใช่กิจกรรมพาสุนัขไปเข้าฝูงที่สารยาไปวันแรกไม่เจอผมใช่แต่ก่อนหน้านั้นนะครับพี่หญิงเนี่ยก็เราก็คุยกันในไลน์เนาะใช่ค่ะคุยในไลน์ก่อนแนะนำกลุ่มไลน์เจิดจันคุยกันในไลน์ก่อนก็ข้อความมาคุยกับผมก่อนพี่หญิงพิมพ์มายาวมากอยากให้พี่หญิงเล่าเรื่องราวที่พี่หญิงพิมพ์มาทั้งหมดอะให้ฟังหน่อยครับก็เหมือนตั้งแต่เล่าแบบว่ารับเจิดมาจากไหนเลี้ยงเจิดวิธีการเลี้ยงดูเจิดนะคะเราตามใจเจิดยังไงวิธีการเป็นอยู่เราอยู่กันยังไงสองคนพี่ชาเลี้ยงดูเจิดกันนะคะเล่าส่วนมากจะเป็นแบบเล่าในเรื่องของเรื่องคนนะคะเจิดเป็นอย่างโน้นเจิดเป็นอย่างนี้เหมือนเราใส่ร้ายว่าแบบเจิดไม่ดีอย่างโน้นเจิดไม่ดีอย่างนี้เจิดซนเจิดแบบทำลายเข้าของเจิดดุเราไม่เคยพูดถึงตัวเราเลยอะว่าเราแบบที่เจิดมันเป็นอย่างนั้นอะเพราะว่าเราเลี้ยงดูเขายังไงเราวางตัวเราแบบทำกับเขายังไงก็คือเหมือนกับใส่ร้ายเจิดไปเลยอะในขณะที่วันที่ผมไปพบคุณหนึ่งเราไม่เคยเจอกันไม่รู้จักกันนะแต่มีอยู่วันนึงผมไม่ได้พาเจิดไปหญิงติดธุระผมอะไปคนเดียวเขาก็เอาเจิดไอ้เคสเจิดมาพูดคนหนึ่งเขาก็บอกว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งนะเจิดอย่างงุ่นเจิดอย่างนี้เจิดอย่างงุ่นอย่างนี้เขาไม่เคยดูตัวเขาเลยซึ่งว่าคุณหนึ่งก็ไม่รู้จักผมหรอกพอทุกคนเขากลับกันหมดเขาก็ผมก็เสนอว่าเนี่ยผมไม่เข้าของเจิดนะเราก็ถือเวลาคุยกันอยู่พักใหญ่ๆส่วนมากจะคุยกันเรื่องหมาจะน้อยมากครับน่าจะเป็นพฤติกรรมของพวกเราในการเลี้ยงมากกว่าส่วนมากผมจะมีปัญหาเรื่องเลี้ยงเขาแบบเหมือนคนอะครับจึงจะเกิดปัญหาทีนี้คุณหนึ่งก็เลยให้ผมปรับพฤติกรรมในการเลี้ยงอยู่พักใหญ่นั่นหมายถึงว่าให้พวกเรามาปรับบ้านอะปรับพื้นที่บ้านแยกคนแยกสัตว์ออกให้ชัดเจนคือจริงๆต้องบอกว่าหลังจากที่ผู้หญิงเนี่ยเขียนมาทั้งหมดทุกเรื่องราวมาหมดแล้วครับผมตอบผู้หญิงไปสั้นๆเลยนะให้ผู้หญิงกลับไปอ่านข้อความใหม่ทั้งหมดแล้วดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหนผู้หญิงจำได้ไหมจำได้ค่ะอ่าฮะซึ่งผู้หญิงเขียนมาแบบถ้าแบบเป็น A4 เจิดอย่างนอนเจิดอย่างนี้เจิดอย่างนั้นเจิดเจิดเจิดทุกสิ่งอย่างยาวมากเขียนมาทั้งหมดปัญหาไม่เคยไม่มีพูดถึงตัวเราเองเลยมีแต่พูดถึงว่าหมาเป็นยังไงคนหนึ่งจะเขียนว่าอย่างนี้เจิดทำไมใช่ไหมไอ้ที่นี่ผมก็ว่าทำไมนี่มันสำคัญเหมือนกันนะ uh-huh. ผมก็เลยนั่งไปนั่งคิดว่าทำไมนี่มันเริ่มที่ตัวผมแล้วนะว่าทำไมเจิดต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้คือเห็นว่าเจิดทำไมคือทำไมเป็นแบบนั้นทำไมทุกครั้งก็ทำพี่ช้างกลับไปคิดต่อว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับครับบางทีเราถามเจิดทำไมทำอย่างนี้เจิดทีนี้คุณหนึ่งก็จะพูดว่าทำไมมีอยู่คู่มีอยู่เคสหนึ่งนะเจิดอะทำไมแล้วเราไม่รู้จักกันใช่ไหมครับทีนี้พอหลังจากวงมันแยกเราก็ว่าผมเข้าใจนะว่าทำไมเนี่ยผมเข้าใจว่าเข้าใจละเราจะต้องคิดอะว่าปัญหาก็คืออยู่ที่พวกเราแล้วล่ะครับไม่ใช่อยู่ที่หมาละครับผมก็เลยว่าก็ต้องลองว่าในขณะที่อย่าเพิ่งตายเลยเรามาลองทำไมกันสักพักหนึ่งก่อนครับทำไมว่าเราจะเอายังไงกันดีผมก็เริ่มให้โอกาสมันถ้าจะฝึกก็ฝึกกันเต็มที่ช่วงนั้นน่ะหญิงจึงให้โอกาสกับมันเต็มที่นะพยายามสละงานว่าไม่ไปต่างจังหวัดก็พาเข้าไปครับคือในครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นนี่คือเราคุยกันในไลน์ก่อนคุยกันในไลน์คุยปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับพี่หญิงพิชามาสารยาครั้งแรกมาไม่เจอผมติดงานมาครั้งที่สองเนี่ยผมบอกว่าไม่ต้องเอาหมามาพี่หญิงไม่อยู่ใช่พิชาไปคนผมให้พิชาไม่ต้องเอาหมามาเอากระดาษเอาสมุดเอาดินสอมาเชื่อไหมครับว่าพิชาเนี่ยฮะกำดินสอมาเป็นกำมือฮะคือตั้งใจจะมาจดอะจดว่าต้องทำอะไรยังไงใช่ไหมครับพี่คิดอย่างนั้นไหมครับตอนแรกครับครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละความจริงการที่ว่าจะเอาไอ้เจิดไปฝึกเนี่ยนะผมก็ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเท่าไหร่นะผมว่าเจิดมันเหมือนผ้าขาวมันลงไปในตมนานเกินไปผมก็บางทีผมก็อาจจะคิดของผมอย่างนี้นะผมว่ามันฝึกไม่ได้แล้วล่ะครับแต่ที่นี่เอานะผมก็ไม่อยากจะไปขัดใครนะและอีกอย่างนึงอยากให้มันมีชีวิตอยู่ด้วยก็เอาไหนๆก็ลองผมไปสารยาเนี่ยผมไปไม่เคยเต็มอกเต็มใจเท่าหรอกผมก็ไปสักแต่ไปอย่างนั้นแหละครับแต่ที่นี่คันว่าเราคุยกันขึ้นมามันจะมีประโยคอย่างนั้นนะเขาบอกว่าคุณหนึ่งเขาบอกว่าผมรู้นะเวลาใครเดินลงรถมาเนี่ยพลังงานมันอยู่แค่แบบไหนยังไงผมก็ว่าใช่แล้วล่ะบางทีดูคนนะเดินเนี่ยหน้ามันจะเชิดบางทีมันจะก้มดูหัวแม่ตีนมันแล้วผมก็ว่าผมตลอดเวลานี่ผมก้มดูหัวแม่ตีนน่ะไม่น่าล่ะชีวิตผมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ผมจะไม่มองอย่างอื่นไงผมจำได้ยังจำได้ยังจำได้ครับผมว่าทีนี้ครูเขาจะไปแนะนำเรื่องลำดับฝูง
การวางเนื้อวางตัวว่ายังไงผมรู้นะว่าผมเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยแล้วผมก็อยากจะทำอะไรผมก็ทำวันนั้นสมุดที่เอามาได้จดไหมครับผมว่าแทบไม่ได้จดอะไรเลยนะจดไม่กี่คำเราคุยเรื่องอะไรกันผมว่าส่วนมากจะเรื่องธรรมะซะมากกว่าเลยนะใช่ไหมครับวันนั้นยาวนานมากยาวนานมากคือวันนั้นคือคนอื่นเขากลับกันแล้วอ่ะก็ยังคุยกันอยู่กันต่อจนแดดมันไล่แล้วพวกเราก็ย้ายที่ไม่ต่ำกว่า3ที่นะผมว่าวันนั้นอ่ะแต่รู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นไหมครับเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเรื่องเข้าใจสุนัขมากขึ้นไหมครับผมรู้สึกว่าผมปัญหาทุกอย่างมันไม่ได้เกิดที่หมาเลยล่ะมันจะเริ่มที่คนเสียมากกว่าแค่ว่าถ้าเราปรับที่ตัวเราอ่ะแค่นั้นเองนี่ทีนี้ผมก็เริ่มไปปรับที่ตัวเราซึ่งจากว่านอกจากว่าวันนั้นนะฮะวันนั้นคือพี่หญิงไม่ได้มาพี่ชาได้กลับไปเล่าให้พี่หญิงฟังไหมครับว่าที่มาเจอผมที่สารยาแล้วเป็นยังไงบ้างครูเขาบอกว่าเท่าที่ฟังเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วล่ะน่าจะอยู่ที่คุณหญิงแล้วล่ะครับเพราะว่าคุณหญิงน่าจะวางตัวแบบเป็นจ่าฝูงครับเพราะว่าที่เราคุยพี่หญิงอะพี่หญิงบอกว่าไม่ว่าพี่หญิงไม่ใช่ว่าพี่หญิงจะดูแลหมาได้หรือจะข่มหมาได้พี่หญิงข่มแม้กระทั่งพี่ชาได้ใช่ไหมที่ผมเขียนไว้ได้ใช่พี่หญิงจัดอันดับนี้ครับพี่หญิงพี่เจิดและพี่ชาแล้วก็พี่ชาแต่บางครั้งคือมันเป็นเจิดพี่หญิงและพี่ชาเรียงลงมาแบบนี้ฮะพอไปเลเวลเป็นแบบนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วพี่ชาจะเป็นแค่ลูกไล่ทุกครั้งเวลาที่พี่หญิงอยู่ด้วยแต่ทุกครั้งที่เอาพี่หญิงออกไปปุ๊บเนี่ยพี่ชายอยู่เป็นที่กับหมาค่อนข้างจะบาลานซ์จะสมดุลกันในพื้นที่ต่างคนต่างอยู่การที่หมาออกไปแยกตัวไปอยู่ห่างๆอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ที่มุมสงบมุมปลอดภัยของเขาเนี่ยอันนี้คือเป็นมุมที่เขาสึกว่าเขาปลอดภัยมีความสุขที่สุดแต่เราไม่เข้าใจแบบนั้นบางครั้งพอเขาอยู่เฉยๆแบบนั้นนะพี่หญิงก็จะเข้าไปในพื้นที่ของเขาไปเรียกเขาเจออยู่ไหนมีมาแล้วอันนู้นนี่คือไปเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะวุ่นวายกับเขาอะแล้วก็ให้ความรักกับเขาส่งพลังงานให้กับเขาให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาเหนือกว่าทุกคนในบ้านสิ่งที่เราทำงานกับต่อมาคือวันนั้นคือคุยเรื่องจิตมากกว่าจิตวิทยามนุษย์เรื่องของการเลี้ยงการเข้าใจในเชิงพฤติกรรมโดยที่คุยในเชิงธรรมะเพราะว่าพี่ชาก็บวชเรียนมาค่อนข้างนานพี่ชากลับไปเล่าให้ฟังวันนั้นยังงงอยู่เลยว่าไปมาทั้งวันกลับมาไปคุยอะไรกันไม่ได้คุยกันเรื่องหมาไปคุยเรื่องธรรมะกันก็ยังแบบยังงงยังสงสัยว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆในการเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งผมเลี้ยงเจิดเนี่ยผมไม่รู้นะว่าการเลี้ยงหมาเนี่ยมันมีหมาพลังงานต่ำสูงกลางเนาะต่ำกลางสูงแล้วเจิดนี่เป็นหมาพลังงานสูงแล้วถ้าผมเป็นคนพลังงานต่ำเราจะควบคุมไม่ได้เลยเพราะว่าการเข้ายึดการเข้าครองเนี่ยมันไม่สมดุลอะใช้คำนี้เนาะนี่คือวิกที่สองที่เรามาที่มาสารยาแต่เจอผมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผ่านเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6แล้วเจิดได้รู้จักกิจกรรมสารยาในเดือนที่7ตอนนั้นที่เจิดไปครั้งแรกอะครับไปเป็นครั้งที่3ซึ่งวันนั้นเจิดพาเจิดมาด้วยแล้วมาเจอผมใช่ค่ะในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเครียดเพราะหมาก็เยอะเครียดไม่หญิงเครียดไหมครับใช่ค่ะวันนั้นคือตั้งใจไปสารยาคือแบบไปแต่เช้าเลยแล้วก็ไปถึงก็จะแยกเจิดออกไปเดินแบบสนามฟุตบอลอ่ะแบบมุมสุดของสนามฟุตบอลเลยแบบไม่ให้เจิดเห็นใครไม่ให้แบบไปเดินอยู่คนเดียวกังวลเครียดแล้วก็กลัวมากๆเพราะปกติเจิดเวลาเขาออกข้างนอกบ้านนะคะเขาจะชอบกระโจนใส่คนกระโจนใส่หมาเราก็จะกลัวว่ามันจะไปกัดเขาแล้วหลังจากที่พิชาไปครั้งแรกครับไปสายยาครั้งแรกไปครั้งที่2ที่เจอผมแล้วที่เราคุยเรื่องแบบเกี่ยวกับทางจิตวิทยามนุษย์เรื่องของการเลี้ยงแล้วครับพิชาได้กลับไปใช้กับหมายังไงบ้างครับพอกลับไปเสร็จปั๊บผมก็ไปทำเหมือนที่ครูบอกอ่ะครูบอกให้แยกโซนครับแยกคนหมาออกให้ชัดเจนทีนี้ก็เริ่มทำอ่ะเริ่มผูกติดให้เป็นเรื่องเป็นราวครับให้กินเป็นระบบกินเป็นเวลาจะไม่แบบบุฟเฟ่เดินกินเหมือนที่มีมากขึ้นครับผมก็จะอยู่กันเป็นสัตว์เป็นส่วนทุกวันอาทิตย์เราก็จะเจอกันแล้วสิ่งที่ผมให้พิชาทำคือให้พิชาไปจูงหมาตัวอื่นผมต้องฟื้นฟูสติใจพิชาด้วยเป็นในตัวเพราะว่าไม่งั้นคือพี่ชาก็จะอยู่ในความกังวลหรือความกลัวหมาไปเลยพี่ชาจะกลัวหมามากมากคือแบบไม่กล้าเข้าใกล้หมาแบบหมาเล็กหมาน่ารักยังกลัวเลย uh-huh. ช่วงนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าจิตผมเสื่อมจริงนะครับขนาดหมาตัวเองเลี้ยงยังกัดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่นี่เลยหมาเกิดนี่ตายยังไม่ลืมผมก็ไม่อุ้มแล้วผมกลัว uh-huh. กลัวมากจริงๆนะไม่ใช่ว่าผมแสงกลัวนะมันกลัวจริงแต่วันนั้นอ่ะพี่ชาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมจำได้ไหมวันที่พี่ชาพาเจิดมาพี่หญิงพาเจิดมาแล้ว
ผมให้พี่ชาเดินไปกับพี่หญิงแล้วก็เดินกับเจิดแล้วผมเดินจุงเจิดอีกสายจุงนึงอะฮะวันนั้นเจิดมาในมะในมาบแบบว่าหุ่นแบบใส่ที่ข้อปากใส่ปลอกคอใหญ่ๆใส่ใส่พองควันล่าคือว่าเต็มยศอะไม่คือว่ากัดใครก็ไม่ได้ว่างั้นนะครับผมซึ่งวันนั้นเนี่ยผมให้พี่ชาเดินไปกับพี่หญิงเดินไปด้วยกันเดินเดินห่างกันก่อนเดินใกล้ๆกันไปเรื่อยเวลาที่หมาเจิดไม่โอเคผมจะเป็นคนควบคุมเจิดพี่หญิงจะเป็นคนให้รางวัลเจิดจำได้ไหมฮะจำนึกจำภาพออกไหมฮะจำได้ที่เดินอยู่ตรงริมน้ำฝั่งนั้นครับน้ำใช่ค่ะครับแล้วพี่ชาก็บอกว่าเนี่ยครูเชื่อไหมว่าผมเพิ่งเคยเข้าใกล้เจิดครั้งแรกหรือตอนที่ผมบอกให้พี่เจิดให้พี่ชานั่งอ่ะนี่ถ้ามันกัดผมตายเลยนะตายดิตัวนั้นผมยังเดินได้ที่ไหนขายังลุกไม่ได้เลยถ้าผมนั่งเนี่ยผมจะลุกไม่ได้เลยนะครับขาผมนี่เสียไปเลยนะรู้สึกว่าร่วมปีนะครับผมแบบกระเพกอยู่อ่ะวันนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าผมกลัวนะกลัวว่าผมรู้ว่าหญิงจะคุมหมาไม่อยู่ครับยังไงก็คุมไม่อยู่แต่ทีนี้ครูบอกให้นั่งผมจะไม่นั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมกลัวว่าครูจะย้อนผมนะถ้าคุณไม่เชื่อเราคุณมาหาผมทำไมอันนั่งก็นั่งว่าวันนี้กัดก็กัดใช่ไหม ก็ต้องเอาอย่างนั้นอ่ะก็เหมือนที่ครูเห็นนั่นแหละครับครับแต่ในขณะที่นั่งเห็นมาครูก็จะเห็นผมจะนั่งแบบกุ้งคุ้งนั่นหมายถึงว่าพร้อมวิ่งอยู่ตลอดอยู่ครับแต่ครูก็บอกว่านั่งเต็มตูดไปเลยครับถ้าเต็มตูดลุกไม่ได้นะลุกไม่ลุกไม่ได้ก็ต้องลุกไม่ได้ก็ต้องยอมรับซึ่งว่าผมกลัวนะผมกลัวหมามากเลยจริงนะแล้วพี่หญิงรู้สึกยังไงตอนนั้นคือพี่ก็ตื่นเต้นไงว่าเจิดอยู่ใกล้พี่ชากลัวเจิดมันจะแบบไปพุ่งใส่พี่ชาแล้วหญิงเขาคุมหมาไม่ได้จริงนะคุมไม่อยู่เลยเพราะว่าเจิดมันตัวมันใหญ่แล้วเจ้านี้ตัวเล็กเนี่ยกระชากดีเดียวล้มทั้งคนทั้งหมาเลยครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นศัตรูแต่การใดมันก็ไม่รู้นะคือว่าถ้าเห็นกันซัดกันทุกทีละครับเพราะว่าเราส่งพลังงานที่ไม่ดีให้กับเขาด้วยครับเราคิดอยู่ในมิติของเป็นด้านลบดูตลอดเวลาครูใช่ไหมว่าผมอ่ะผมทำสารพัดเลยนะที่ว่าจะอยู่กันให้ได้นะยังไงครับมีอยู่วันนึงนะในขณะที่นอนหลับฝันเนี่ยเจอมันไล่กัดผมเนี่ยผมตัดเย็บเสื้อผ้าละในความฝันผมก็เป็นช่างตัดเสื้อผ้านั่นแหละ เป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ไปส่งเสื้อปรากฏว่าเจิดไล่กัดผมก็วิ่งวิ่งวิ่งยังไงก็นิ่งไม่รอดนะครับก็เลยเอาเสื้อมาจุดไฟเผาโยนใส่มัน แล้วมันหนีไปสะดุ้งตื่นขึ้นมาไฟโอ้ไฟนี่ใช้ได้เนี่ย ไปซื้อน้ำมันใส่บ้านไว้เลย ไฟไว้เดี๋ยวเจิดเนี่ยกูต้องเผามึงสักอย่างสักวันหญิงก็บอกว่านี่ไม่ใช่ว่าซื้อน้ำมันยัดบ้านยัดบ้านแล้วก็ไปเผาเราก็บอกว่าเราจะใช้เหมือนคนเล่นกลเวลากระโจนใส่พุ่งใส่อย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ก็ใช้ไม่ได้ยิ่งก้าวเล่ายิ่งอะไรเข้าไปเรื่อยเห็นมีช่วงนึงเคยใช้สเปรย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำสารพัดสเปรย์ไปซื้อสเปรย์แบบหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวมาใช้เป็นยังไงครับยิ่งฉีดนี่ยิ่งแบบยิ่งพุ่งใส่เข้าไปใหญ่ยิ่งก้าวร้าวครับยิ่งทำยิ่งเล่นแล้วกันไม่ได้ด้วยยิ่งฉีดยิ่งกัดยิ่งฉีดยิ่งกัดยิ่งใช้วิธีที่รุนแรงอ่ะยิ่งหนักขึ้นทุกวันเลยครับท้ายสุดท้ายเนี่ยจนกระทั่งว่าครูบอกให้ว่าใช้วิธีแบบที่ว่ามันนิ่มนวลที่สุดอะนะครับให้อาหารแล้วก็พูดจาเล่นสร้างเงื่อนไขสร้างเกมครับพอไปที่สารยาครับครั้งแรกเนี่ยพอเราทำงานกับการเดินค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเพราะว่าการเดินคือการเชื่อมโยงที่ง่ายที่สุดแต่สิ่งที่ผ่านมาในอดีตคือเราไม่ชอบในการเดินสายจูงเลยไม่เคยใส่อะครับมันควบคุมไม่ได้อะเวลาพาออกบ้านไปแล้วแบบเจิดมันจะกระชากแล้วทำให้เราล้มอะเราก็เลยแบบไม่อยากพาเจิดเดินไปเลยก่อนหน้านี้เราไม่เคยใส่กันด้วยซ้ำไปนะเวลาพาออกบ้านปุ๊บนี่เพื่อนบ้านจะแบบหัวเราะหัวเราะแบบไม่รู้ใครพาใครเดินกันแน่แบบคือว่ามันไม่ใช่คนจูงหมาเป็นหมาจูงคนแบบพาวิ่งอ่ะครับแต่พอเวลาเราเรียนรู้วิธีการเดินเราปรับพฤติกรรมการเลี้ยงปรับหลายสิ่งหลายอย่างจากเจ้าของทำไมเจอจูงเจิดเดินง่ายจังใช่ใช่ก็คือเขาคิดเป็นเปลี่ยนไหมครับลองคิดในมุมนี้สิเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเลยค่ะตอนแรกนี่คือเหมือนอย่างช่วงแรกๆที่คุณหนึ่งให้แบบให้จูงเจิดในบ้านใช่ไหมช่วงแรกๆอ่ะใช่ทำไมไปแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เข้าใจแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะคือไม่เชื่อไงว่าแบบให้จูงเจิดในบ้านเราก็ไม่อยากจูงในบ้านในบ้านพื้นที่มันแคบเนาะเราก็เอาพาไปเดินในสวนไปในสวนแล้วเรายังควบคุมเจิดไม่ได้เจิดก็แบบกระชากโซ่หลุดอย่างที่บอกว่าในคลาสของผมเนี่ยคือผมต้องให้แบบฝึกหัดที่ง่ายก่อนเพราะว่าการที่ให้เดินในสายจูงเนี่ยอย่างน้อยคือเริ่มต้นด้วยการที่อยู่ในบ้านเพราะว่าทำให้เขาแบบคุ้นชินสายจูงให้คนเข้าใจวิธีการมากขึ้นให้เขาเนี่ยเจอสิ่งเล้าน้อยที่สุดแต่แน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่หญิงหรือเป็นคนอื่นอยากจะให้เห็นผลให้เร็วขึ้น
ใจร้อนลองของอยากลองก็ไปเอาการบ้านของเด็กป.5มาทำซึ่งเราเพิ่งอยู่อนุบาลอ่ะคืออยู่ป.1อ่ะเอาการบ้านเด็กป.5มาทำมันทำได้ไหมครับมันยากเกินพอยากเกินปุ๊บสุนัขเจอสิ่งแล้วสิ่งที่กระตุ้นเราไม่ได้ถึงว่าต้องควบคุมมันยังไงมันก็หลุดจากเราไปใช่พอหลังจากเหตุเกิดเหตุการณ์วันนั้นอ่ะก็เลยแบบเชื่อทุกสิ่งอย่างที่คุณหนึ่งแนะนำไม่จริงไม่จริงคุณยังมีการลองของเรื่องจักรยานอีก อันนั้นวันหลังก็เลยเริ่มจากเดินพาเจิดเดินในบ้านเริ่มจากแบบพาเจิดเดินแบบเดินข้างบ้านนี่แหละเดินภายในรั้วบ้านของเราอ่ะเดินจนแบบจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรานิ่งเรามีสมาธิเรานิ่งแบบหมาเราก็นิ่งเราควบคุมหมาเดินจนเขาสามารถเดินตามเราแล้วอ่ะเราก็เริ่มให้เดินหน้าบ้านใช่เราก็เริ่มในซอยบ้านทั้งนั้นก่อนใช่เริ่มขยับเดินซอยหน้าบ้านทีละนิดทีละนิดจนหมาเราเดินหน้าบ้าน จนแบบเขาเดินตามเราท่านผู้ฟังครับกิจกรรมสารยาเนี่ยมีแค่วันเดียวแต่เจ้าของเนี่ยจะเอาเรื่องราวที่เขาได้จากสารยาครับไปใช้ในชีวิตประจำวันอีก6วันด้วยแต่ของพี่หญิงเนี่ยต้องแทบได้ว่าพี่หญิงพิชาเนี่ยแต่ก่อนคือคุยกัน7วันน่ะ5ทุ่มเที่ยงคืนตี5ยังคุยกันเลยเรายังส่งการบ้านส่งคลิปตลอดเวลาตอบการบ้านผมว่าการเลี้ยงหมาเนี่ยการปรับพฤติกรรมหมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆนะครับมันอย่างหญิงอ่ะตอนแรกที่เราเอาไปเนี่ยไปสารยาเนี่ยคุณหนึ่งว่าไงผมก็บอกแล้วปรับพฤติกรรมหมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาเหมือนเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนไปซ่อมมาแล้วเสียบได้เลยมันไม่ใช่นะมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรอ่ะนะแล้วผมว่าทุกคนควรต้องมีความอดทนนะจริงๆอ่ะถ้าสมมติถ้าเราขาดตรงนี้ใจร้อนอยากจะเห็นผลในลัดนิ้วมือเนี่ยไม่ได้มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่เรื่องราวของหมานะครับชีวิตคนก็เปลี่ยนการที่เอาเรื่องราวที่เราใช้เราฝึกปรับพฤติกรรมกันเองเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันน่ะในการทำงานกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนในครอบครัวก็เปลี่ยนเป็นไหมครับใช่เป็นค่ะอย่างช่วงที่ช่วงฝึกเจิดเนี่ยมันทำให้แบบมีสมาธิใจเย็นมากขึ้นเวลาจะพูดจะคิดจะทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจากเมื่อก่อนเวลาอยู่ในบ้านอ่ะจะเสียงดังจะโวยวายพอเราเริ่มแบบเริ่มเสียงดังเริ่มแบบเริ่มตะโกนเจิดเริ่มขึ้นมาด้วยเราต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ในจังหวะที่เจิดขึ้นปุ๊บพิชาต่ำลงใช่ใช่เวลาเหมือนเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเสียงดังเราแบบเราบ่นพิชาปุ๊บในบ้านเนี่ยเจิดขึ้นมาด้วยเจิดจะแบบมันจะสัมผัสอารมณ์ได้พิชาก็สวนคำเดียวเลยสั้นๆครับผมส่วนมากจะครับอยู่แล้วและทีนี้ ผมเริ่มคิดนะว่าการกำจัดเจิดเนี่ยผมจะไม่ทำละผมว่าผมจะแก้ไขปัญหาอย่างผมไม่ตัดปัญหาพอตัดปัญหามันจะทำง่ายใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าหาหมาตัวใหม่มาก็เหมือนเดิมผมว่าไอ้เคสอย่างเงี้ยมันยากนะเราควรจะทำดีกว่าลองดูดิมันจะถึงไหนผมก็เลยว่าเรามานั่งคิดกูทำดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ทีนี้มันก็เห็นผลจริงๆนะครับถ้าสมมติถ้าผมเออในผมก็วันนั้นนะถ้าผมโมโหก็คว้ากันฆ่ากันไปซะเนี่ยปัญหามันจะถูกมันจะตัดไปนะเราจะไม่รู้วิธีแก้กันเลยว่าจะแก้แบบไหนยังไงแต่คุณสองคนก็จะบอกว่าเริ่มแบบมีปัญหากันมากขึ้นหนักกว่าเดิมใช่ช่วงนั้นเพราะว่าคนหนึ่งก็ยืนอยู่ข้างหมาอีกคนหนึ่งว่าถ้าหมาอยู่ฉันต้องตายใช่ไหมครับใช่ใช่เหมือนแบบทีนี้เยอะมากแต่ละคนเราจะคิดไม่เหมือนกันนะคิดคนละอย่างแล้วกันแล้วผมก็ว่ามันควรจะอยู่นะผมว่าถ้าผมขนาดปัญหามาหมานี่ผมยังแก้ไม่ได้ละผมจะไปแก้ปัญหาข้างหน้าไม่ได้แล้วล่ะมันก็เลยมีมุมกลับว่าเราควรจะต้องทำสักอย่างนึงครับยอดเยี่ยมมากครับควรจะขังก็ขังควรจะแก้ยังไงก็หาวิธีถามตัวเองไม่รู้ก็ไปถามคนรู้อย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นพอพี่หญิงพี่ชาได้มาสารยาแล้วครับได้เอาสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเข้าฝูงไปใช้อ่ะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครับหนึ่งพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าจะควบคุมหมาได้ดีขึ้นครับนั่นหมายถึงว่ารู้อารมณ์เขารู้อารมณ์เราอันนี้คือที่เห็นชัดๆนะครับเราจะไม่แบบทำแบบสปีดสปะเหมือนที่เราทำกันมาเมื่อก่อนอะถ้าหมาไม่มีความพร้อมความนิ่งเราก็หยุดแล้วก็ให้มันหยุดให้มันนิ่งเต็มที่ครับคนสงบมาสงบอยู่ประมาณนั้นนะครับใช่ค่ะก็เลยจะรู้จักคำนี้หมาไม่สงบเราก็ยังไม่เอาหมาออกจากบ้านมีคนถามเยอะเลยคุณหนึ่งเขียนอะไรวะสั้นๆคนสงบหมาสงบคนเปลี่ยนหมาเปลี่ยนคนสมดุลหมาสมดุลมันคืออะไรใช่ถ้าใครที่แบบใช่มันเป็นปรัชญาง่ายๆนะใช่ค่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงจริงยากนะมันยากนะเป็นคำพูดง่ายๆนะแต่ถ้าคิดต่อเพราะว่ามันฝืนชีวิตประจำวันของเราใช่ค่ะมันฝืนการเป็นของเราแล้วทีนี้เราจะรู้จักว่านี่แหละจะรู้จักจังหวะจากโคนมากขึ้นครับ
ทีนี้คาดว่าถ้าเรารู้จังหวะไม่ใช่ว่าเออเอะเนี่ยไม่ใครไม่พร้อมเราออกไปเนี่ยเสียหายจริงๆครับทีนี้ผมว่าเจอดะหญิงก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีมากขึ้นผมก็เป็นคนตามแล้วนี่ไม่คิดละเดินตามเขาหญิงก็แบบเออพาเจิดเดินทุกเช้าเย็นพาเจิดเดินพาเดินออกกำลังกายใช่เราก็แบบสามารถคุมหมาได้ดีขึ้นหมาก็เดินตามเรามันก็จะเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องสนุกละพาเจิดเดินตอนเช้าเนี่ยตอนนั้นก็ยังงงอยู่เลยตื่นตีสี่ตีห้าจากปกติเป็นคนตื่นสายมากตื่นตีสี่แบบพาหมาเดินทุกเช้าเดินตามหมาเนี่ยชีวิตมันพงเทพเลยเดินตามหมาเลยแต่หญิงแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นแล้วไวขึ้นจากที่ว่าหมาคุมที่นี่เป็นคุมหมาละเริ่มจะคุมหมาแล้วเริ่มจะเก่งขึ้นเราบอกว่าสุนัขจดจำจากการทำซ้ำมาครับพอเวลาเราทำซ้ำเรื่องราวอะไรเดิมๆบ่อยเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าจังหวะนี้หมาจะเป็นอะไรเราจะไม่ไปคิดแทนมันก่อนคิดล่วงหน้ามันหรือไปคิดเรื่องราวในอดีตที่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นแต่เราเริ่มรู้สึกว่าเราทันมันมากขึ้นทันหมามากขึ้นเป็นไหมครับแบบนี้ใช่ค่ะคือเรารู้แล้วว่าเราจะป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหมือนเราเห็นแล้วเหมือนถ้ามีหมาจรผ่านมาเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยให้หมาเราแบบพุ่งใส่เราก็หันเจิดเดินกลับมาครับผมว่ามันจะรู้ทันสิ่งเล้าอ่ะนะจะเห็นสิ่งเล้าได้ทันกว่าคำว่าสิ่งเล้าเนี่ยก็ไปเรียนรู้ที่สรยานะอันไหนคือสิ่งเล้าอันไหนคือสิ่งกระตุ้นอันไหนคือแบบอธิบายให้ฟังหน่อยสิสิ่งเล้านั่นก็เช่นว่าหมาเอ้ยคนแก่เอ้ยเด็กเอ้ยเนี่ยคือสิ่งเล้าทั้งนั้นอ่ะจักรยานอะไรที่ว่ามันเคลื่อนไหวสิ่งที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งเล้าสิ่งที่ว่ามันจะกระตุ้นให้ฮึกฮ้าวเนี่ยไอ้กระตุ้นไอ้หมามันเห่ากันอะไรเสียงกระทึกคึกโครมเนี่ยบางตัวมันจะฮึกฮ้าวเสียงคือตัวกระตุ้นแล้วทีนี้เราก็ทำให้รู้จักสิ่งเล้าไวขึ้นทันขึ้นตัดไฟเสียแต่ต้นลมอ่ะมันจะทันการกว่าอย่างเงี้ยนะเนี่ยผมว่าผมไปเรียนรู้ที่สารยาคือตัวนี้การเรียนรู้ที่สารยาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีผมอยากให้เพื่อนฝูงที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาไปเจอกันที่นั่นนะครับเสียเงินไหมครับไม่เสียครับฟรีส่วนมากจะฟรี ผมไปตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้กินข้าวเหนียวครูฟรีด้วยกันมั้งเนี่ย ส้มตำน้ำตกพร้อมเลยในวันนั้นใช่ครับแล้วที่นั่นคืออยากให้เป็นพื้นที่ของการแบ่งปันนะครับครับแบ่งปันใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันคนละเล็กคนละน้อยผมว่ามันคืออีกที่นึงที่ผมว่าคนเลี้ยงหมาอยากได้นะวันนี้เวลาหมดละครับผมนะก็อยากจะให้เรื่องราวของเจิดเนี่ยเป็นครูให้กับคนหลายคนเป็นพลังให้กับคนหลายคนที่คิดว่าหมาตัวเองเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ที่คิดว่าฉันไม่สามารถเลี้ยงหมาได้แล้วฉันต้องเอามันไปปล่อยทิ้งลองดูครับกิจกรรมอย่างสารยาอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ก่อนที่จะเอาหมาไปทิ้งเรามาเจอกันมาคุยกันก่อนผมว่าสารยาคือที่นึงที่ทำให้คนกับหมาเนี่ยได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเยอะมากครับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับThe Family Buddy of Your Life สนับสนุน